ันน่ะมันมองมันแล้วอ่ะตั้งพันธุ์ไทยมันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วครับครับมันเป็นวันนี้ลุงเปิดออกมาทั้งหมดตัวครับพ่อทั้งหมดมัน15ตัวครับ15ตัวมันอยู่เป็นฝูงอ่ะครับพ่อพอเลยครับถอดไหมนอกเขาเสียงฟ้าเหรอเสียงปุ๊บลบเข้ามาตั้งไม่เอาลูกไม่ออกไปด้วยน้ำเอ้ยโอ่งซับเอ้ยซับด้วยครับซับแถวๆลพบุรีจนถึงโคราชเขาใหญ่ไม่มีหรอกมีครับอดีตก็เขาใหญ่แต่กวางพวกนี้มันจะไม่อยู่บนสันเขาสูงเพราะว่ามันหนีมันชอบกินหญ้ากับควายที่ชายทุ่งและทางน้ำนะครับพื้นราบมากกว่าครับส่วนกวางพวกกิ้งต่างๆพวกนั้นก็อยู่บนสันเขาพวกเดี๋ยวขอรอก่อนยืนรอก่อนครับลูกกี่ตัวคะตอนนี้ตอนนี้ก็มี15-16ตัวกับลูกอีก1ตัวครับลูกเล็กๆเอามาจากไหนครับพันเดิมอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตครับเราได้มานานหรือยังครับพ่อได้มาประมาณสัก5ปีกว่าแล้วครับ5ปีแล้วมันก็ขยายพันธุ์มาเรื่อยๆครับขยายพันธุ์ก็ค่อนข้างจะขยายพันธุ์ช้าแต่เราก็วัตถุประสงค์ก็คือเราอยากจะมาปรับสภาพที่นี่นะครับพอวันนี้ถูกขังปิดอยู่นานนะครับผมก็ปรับลงส่วนแสดงต่างๆว่าเข้าพรรษาอยากจะชูประเด็นหน่อยว่ามันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเดี๋ยวเด็กจะไม่ทันได้ดูนะครับกวางก็คือกวางทั่วไปถือว่ามีอยู่ที่เดียวเหรอคะในของตอนนี้มีอยู่ที่ลุดบุษิตนะครับอยู่ที่อีสานนี่มีสวนสัตว์โคราชเราอยู่ที่โคราชแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปอยู่ที่อุบลอีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าอุบลก็ประมาณสัก10กว่าตัวเหมือนกันครับเพราะว่าที่อุบลน่าจะขยายพันธุ์ได้ดีเพราะว่ากวางละมั่งพันธุ์ไทยตัวนี้มันเป็นละมั่งที่อยู่ทางโซนอีสานใต้ถึงฝั่งลาวแล้วก็เขมรบ้านเรานำหมดแล้วนะครับอยู่แล้วก็อยู่ที่ตามอุทยานต่างๆนะครับอย่างบางละมุงต่างๆบ้านเราสืบทราบว่าประเทศใกล้เคียงเนี่ยละมั่งหรือมังนะครับหรือละองละมั่งพวกนี้ก็จะอยู่ที่จำปาสักนะครับน้ำตกตาดเลาะตาดเยืองซึ่งชาวบ้านบอกว่ามีฝูงอยู่นะครับแล้วก็เขมรแล้วก็สามเหลี่ยมต้องทำซึ่งยังมีสัตว์ป่าเยอะแล้วแต่ละประเทศก็ไม่เคยเข้าไปผมคิดว่าฝูงพวกนั้นยังอยู่แต่เราก็ไม่สามารถตามหาได้เราต้องอนุรักษ์สัตว์นอกป่าของเราเองครับผม